ไปนะที่ฝรั่งเศสล่าสุดจะมีค่ะสนุกมากเพิ่งกลับมาค่ะก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอผู้คนที่นู่นน่ารักทั้งนั้นเลยใช่ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักแต่ละคนก็บางอันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสินค้าที่เราซื้อกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีก็มาเจอเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้แบบตาวาวสื่อนอกมากใช่ค่ะก็จริงๆมันสืบเนื่องมาจากคานเนาะที่เมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะก็หลังจากนั้นก็จะมีการเขาเรียกว่าได้รับการตอบรับจากแบรนด์ต่างๆค่ะก็ซึ่งถือว่ามินโชคดีมากค่ะจริงๆเขาก็จริงๆเริ่มมาจากเล่นหนังภาพยนตร์จีนเนาะเป็น international อันแรกแล้วหลังจากนั้นก็คือทางทีมงานก็จะมีคอนเนคชั่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันไปกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็คนนั้นรู้จักคนนี้เพื่อนคนนั้นคนนี้ก็มันก็วนอยู่ในเนี้ยค่ะใช่แล้วก็รู้จักกันแล้วคนที่ไปเจอที่นู่นก็มาเจออีกทีที่ปารีสอีกคือมันรู้จักกันหมดเลยอะค่ะงานที่ทีมเป็นการเปิดโลกใช่ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าดีที่ฟังผู้ใหญ่ตอนนั้นที่เลือกที่จะตกลงไปร่วมงานที่คานตอนนั้นก็เลยเป็นการเปิดโอกาสครั้งแรกค่ะแล้วมันก็ตกใจที่แบบเหมือนได้รับการตอบรับจากทางแบรนด์เป็นอย่างดีซึ่งตรงนี้เราก็ถือว่าเราโชคดีค่ะแล้วก็ขอบคุณเป็นแอคเทรสค่ะใช่เป็นนักแสดงหญิงจากประเทศไทยค่ะใช่ใช่สนุกมากคือเป็นการฟอร์มทีมของต่างประเทศทีมงานเป็นต่างประเทศหมดเลยแล้วก็ดีเรคเตอร์เก่งมากเขาแบบคือเหมือนกับว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของเราอะค่ะที่ปกติเราก็จะทำอยู่ในประเทศไทยเนาะพอได้ก้าวไปสู่ระดับสากลเราก็ได้เห็นต่างประเทศเขาทำงานกันยังไงมุมมองที่แตกต่างคัลเจอร์ที่แตกต่างแต่ยังมีความเขาเรียกว่าอะไรเราก็เก็บสิ่งที่ดีๆของเขามาพัฒนาเราต่อไปค่ะเขามินว่าเขามีความกล้ามากๆคือแบบสมมติเดินคุยกันอยู่ดีๆอ่ะเราถึงจุดเขาก็แบบว่ามินอยู่ปีนขึ้นไปได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยมินก็บอกฮะปีนขึ้นไปยังไงมันสูงมากเลยอะไรเงี้ยก็บอกว่าเดี๋ยวไออุ้มอยู่เองก็บอกฮะเสร็จแล้วเขาก็อุ้มมินเลยใช่โหเรื่องชุดนั้นนี่คือต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่เราชื่นชอบอยู่แล้วใช่ค่ะเราเคยหารองเท้าแบรนด์เนี้ยแบบเมื่อ2017อ่ะแล้วบอกแบรนด์นี้คือแบรนด์อะไรสมัยตอนนู้นน่ะเนาะแล้วก็พอยิ่งได้รู้จักเจ้าได้เจอได้เป็นเกียรติได้เจอเจ้าของแบรนด์แล้วก็ได้สวมใส่เสื้อผ้ากูตูของเขาอ่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้แบบเอาออกมาง่ายๆอ่ะค่ะแล้วเราก็ได้ใส่เราก็แบบโหต้องทำออกมาให้สวยเลยอะไรเงี้ยค่ะถูกใจทุกอันเลยมินว่ามันมีความธรรมชาติด้วยตัวมันเองในขณะเดียวกันก็ยังมีความหรูหราเนาะตามรูปแบบของงานก็คือทีมงานเป็นมืออาชีพมากๆค่ะตกใจไหมว่าให้ปีนรั้วอะไรอย่างงี้ตกใจตอนที่เขาบอกว่าแบบมินปีนรั้วเลยมินบอกฮะปีนได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่มินปีนอ่ะทีมงานไทยทั้งหมดคือแบบเฮ้ยมินทำอะไรอะไรเงี้ยได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ผ่านไปด้วยดีค่ะเพราะก็ปีนรั้วปีนกำแพงปีนรั้วลงน้ำตรงไอเฟลอ่ะปีนรั้วลงน้ำขึ้นรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งแบบเหมือนเขาก็ไม่ได้เกรงที่จะเอาเราลงไปเลยนะเราก็เลยแบบโอเคเต็มที่เขาบอกเราก็ไม่คิดเลยค่ะเราก็ทำเลยค่ะก็รู้สึกดีที่ได้รับการตอบรับที่ดีก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยเนาะที่ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนมินมาตลอดนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยได้อ่านคอมเมนต์ตลอดค่ะก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะใช่พอมันได้ไปเจอคนนะคะมันก็มีเรื่อยๆอะค่ะมันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็มีเดือนนี้ก็จะมี2งานค่ะเดือนนี้ก็จะมีไปต่างประเทศ2ทีก็เดี๋ยวรอติดตามชมใช่ค่ะก็กำลังเตรียมงานกันอยู่ค่ะไม่เป็นเกี่ยวกับแฟชั่นค่ะใช่แล้วก็ Twitter ต่อเนื่องก็สำหรับมินถือว่าต่อเนื่องนะคะเพราะตอนนี้คือยังบินไม่หยุดเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังกลับมาถ่ายละครที่ไทยสนุกนะจริงๆแบบ
ก่อนหน้านี้ก็คือเราเน้นถ่ายละครเพราะเราชอบละครเรารักละครอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีโอกาสได้ก้าวเข้ามาโดยที่มีผู้จัดการมินสนับสนุนด้วยแล้วก็ลงมาทำด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนคือทุกคนสนุกอะพอทุกคนสนุกมันก็เลยยิ่งชาเลนจ์ยิ่งท้าทายยิ่งสนุกยิ่งทำยิ่งเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้บางครั้งมันจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่ว่าสุดท้ายเครดิตทั้งหมดมินก็ขอยกให้เบื้องหลังของมินทุกคนที่เหนื่อยมากคือตอนนี้ว่าพิริยาสายแฟร์ก็ได้ค่ะเรียกอะไรก็ได้ค่ะควักเนื้อหรอถ้าใช้คำว่าช้อปปิ้งอ่ะมี ถ้ามีก็คือแบบเกินเบอร์อ่ะก็คือจริงๆงานไม่ต้องขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบหุ้ยอันนี้สวย อันนี้มินอยากเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกทิปนี่คือช็อปแหลก ก็มาจริงๆอ่ะมินไม่เท่าไหร่ค่ะคุณเอธิวากรเนี่ยหนักมากใช่มินส่วนใหญ่ก็ถ้าทำงานก็ไม่ค่อยมีได้แวบกว่าจะแวบก็ปิดแล้วอ่ะช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้เห็นได้มองได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะรับผิดชอบเต็มที่ก็ถ่ายเต็มที่นอนในกองทุกคนเนี่ยนอนในกองแล้วก็สนุกอ่ะเพราะว่าทุกคนในกองเขาก็รักเราอ่ะเขาก็เอ็นดูเราหลับเขาก็ปลุกเร่งถ่ายเร่งถ่ายค่ะใช่เร่งถ่ายช่วงนี้ก็จะเริ่มมีแบบคิวถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เราก็โอเคใช่ค่ะก็คือจริงๆมินก็จะมีฝ่ายจัดการเวลาอยู่คนหนึ่งเลยที่ทำงานหนักมากตอนนี้ก็คุณน้องเนาะก็เก่งมากแล้วก็จัดสรรทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่คุณน้องก็ทำได้ดีค่ะก็อย่างที่มินบอกยกเครดิตทั้งหมดให้ทีมค่ะเรียบร้อยค่ะใช่ก็พิเศษทุกวันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นค่ะเพราะว่าคุณโอ๊ตก็มีงานแล้วก็เรียนเขาก็มีเพื่อนๆเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่ส่วนมินก็เมื่อวานอยู่ในกองถ่ายแล้วก็มีงานอีกตอนกลางคืนใช่มีของขวัญให้ค่ะค่ะเรียบร้อยก็มีของเล็กๆน้อยๆอ่ะเหมือนคนจริงใจให้กันก็มีดอกไม้มีเค้กอะไรแล้วก็มีของขวัญเขาถูกใจนะเขาก็ถูกใจเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่ามันใช้ได้จริงเฟเดริกของสตองค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ